ส่วนเรื่องของความช่วยเหลือนะคะกับผู้ประสบภัย mm. เหตุดินคนลนถล่มที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้กระทรวงมหาดไทยก็เร่งจัดหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่ให้กับชาวบ้านนะคะที่เจอเหตุดินคนลนถล่มในครั้งนี้นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลเอกอน,นุพงศ์เผ่าจินดาพูดถึงความคืบหน้า เรื่องของการดูแลชาวบ้านนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ก็มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาค่ะและพอหาที่อยู่อาศัยให้ได้แล้วเนี่ยก็ให้คณะอนุกรรมการจัดคนเข้าไปอยู่อาศัยจากนั้นกระทรวงเกษตรจะเข้าไปดูแลเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ ส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประสานเตือนภัย41จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินคลนถล่มนะคะรวมถึงจะมีคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนสูง2-4เมตรโดยภาคเหนือ12จังหวัดคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรนี่คือจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะส่วนภาคตะวันออก7จังหวัดค่ะคือจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายก สะแก้วชนบุรีและระยองนี่นะคะคือภาคตะวันออกค่ะภาคกลางสองจังหวัดนะคะคือกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมี14จังหวัดนะคะคือเลยนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยโสธรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกษลงภาคใต้มี6จังหวัดนะคะคือระนองพังงากระบี่สตูลตรังและภูเก็ตค่ะ อืมทั่วประเทศเลยนะฮะรเรียกว่าคอนคอนประเทศไปเลยนะฮะ